สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนหน่อยณัฐนีเล่นละคร200เรื่องจนรวยแต่ไม่เคยซื้อแบรนด์เนมหากพูดถึงตำนานหนังผีไทยแล้วหลายคนคงสามารถจดจำฉากอันเป็นเอกลักษณ์หนังไทยยังวิ่งหนีผีลงโอ่งได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะหนังผีปอบที่ตราตรึงในหัวใจใครหลายคนกับการรับบทในตำนานอย่างหน่อยณัฐนีสิทธิสมานล่าสุดนักแสดงรุ่นใหญ่หน่อยณัฐนีสิทธิสมานได้ออกมาเปิดใจเล่าถึงตำนานของภาพยนตร์เรื่องบ้านผีปอบในบทบาทของทองหยิบพร้อมทั้งยังได้เผยที่มาของการทำปอบหยิบและการลงโอ่งที่ต้องอยู่ในทุกๆภาคของบ้านผีปอบจนกลายเป็นฉากอันเรื่องชื่อคุณหน่อยปวดใจว่าบางคนเห็นหน้าก็กลัวสะดุ้งก็มีไม่สะดุ้งบ้างก็มีเพราะบางคนก็ไม่ได้กลัวคนจะจำภาพของท่าปอบหยิบตลอดเวลาอีกทั้งผลงานบ้านผีปอบนี้เรียกได้ว่าคุณหน่อยเล่นมามากถึง 14-15 ภาคเลยทีเดียวเวลาที่ภาพยนตร์ได้ไปฉายตามต่างจังหวัดก็ได้ยินว่าทุกคนกลัวแต่ก็มาดูเพราะเป็นหนังที่ดังมากไม่เคยมีหนังไทยที่ทำได้หลายภาคขนาดนี้มาก่อนส่วนตัวรู้สึกภูมิใจแต่เสียใจอย่างเดียวสวยขนาดนี้ให้เล่นเป็นผีคุณหน่อยเล่าอีกว่าภาคที่1ตัวเองไม่ได้เป็นคนเล่นเพราะคิวละครไม่ได้แต่ได้มาเล่นในภาคที่2คงเพราะจังหวะและผลตอบรับมันดีหนังเลยได้ทำต่อเรื่อยๆสำหรับท่าของปอบหยิบนั้นคุณหน่อยอธิบายว่าจริงๆแล้วผีปอบก็เป็นคนแต่พฤติกรรมไม่เหมือนกันท่าทางของปอบนั้นคุณสายยนต์ผู้กำกับอยากได้ท่าที่คนดูรู้ว่ากำลังจะกินตัวของหน่อยชื่อทองหยิบเลยลองทำท่าทองหยิบให้เขาดูทางผู้กำกับโอเคเลยได้ท่านี้แต่ก่อนน่าจะมารับบทปอบหยิบคุณหน่อยทำงานเบื้องหลังดูแลเสื้อผ้าหน้าผมจนหม่ำปริมให้โอกาสและสอนทุกอย่างตอนนี้แสดงหนังมาทั้งหมด200เรื่องได้แล้วจนกระทั่งทุกวันนี้แม้จะยังทำอาชีพนักแสดงอยู่แต่ก็ใช้เงินอย่างรู้คุณค่ามากแล้วก็ไม่ใช้ของแบรนด์เนมเลยซึ่งคุณหน่อยเผยว่าอยากใช้บ้างแต่ตัวเองเป็นคนของเยอะถ้ากระเป๋าหนังจะใส่ของได้น้อยกลัวไหลซุดจึงหันมาใช้กระเป๋าผ้าทุกอาชีพต้องวางแผนการใช้เงินถ้ามีแต่ใช้เงินจะไม่มีเก็บเราประหยัดอย่างพอดีสุดท้ายนี้คุณหน่อยยังได้ฝากทิ้งท้ายถึงนักแสดงรุ่นใหม่ว่าถ้าเราได้โอกาสขอให้ใช้โอกาสให้ดีที่สุดทุกอย่างจะดีตั้งใจให้เต็มที่ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์ขอบคุณครับ